คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์วัดอรุณราชวรารามจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล80ปีพระเดชพระคุณพระผมวัชรเมธีที่พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในอายุวัฒนมงคลครบ80ปีพระเดชพระคุณพระผมวัชรเมธีสมเกียรติโกวิโทปเรียนธรรม9ประโยคเจ้าคณะภาค9เจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามระหว่างวันที่5ถึง6กันยายน2566โดยวันนี้เวลา10นาฬิกาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามได้เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคลครบ80ปีการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทสกลเขตจันทรากรมวังผู้ใหญ่เชิญน้ำสงฆ์ผ้าไตรเครื่องสักการะถวายพระเดชพระคุณพระผมวัชรเมธีพร้อมกันนี้ประธานสงฆ์ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธชัยวัตรโดยมีพระเถระคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงขณะที่วันนี้เวลา 16:00 นเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเดินทางเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์น้ำพระเคราะห์เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล80ปีพระเดชพระคุณพระผมวัชรเมธีโดยมีคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์ร่วมประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียงพระเดชพระคุณพระผมวัชรเมธีมีนามเดิมว่าสมเกียรติภัตตภักเกิดเมื่อวันที่6กันยายนปี2486ที่บ้านเลขที่93หมู่4ตำบลเลิงแฝกอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามบิดามารดาชื่อนายทองศรีและนางอุ่นภัตตภักเป็นพระเถรที่มีคุณูปการต่อบวรพระพุทธศาสนาเคยดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค9และเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามเ